นี่คือ Galaxy S24 FE และ Galaxy Tab S10 Series ผลิตภัณฑ์ระดับเรือธงส่งท้ายปี2024จากซัมซุงในช่วงท้ายของปี2024 Samsung ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนจากประเทศเกาหลีใต้ได้ส่งสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่อย่าง Samsung Galaxy S24 FE ซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นสุดท้ายจากซีรีส์ Galaxy S24 ก่อนที่จะส่งไม้ต่อให้กับ Galaxy S25 ในปีหน้าในเวลาเดียวกัน Samsung ยังมีแท็บเล็ตระดับพรีเมียมจากซีรีส์ Galaxy Tab S10 ซึ่งมีให้เลือกด้วยกัน2ขนาดหน้าจอได้แก่รุ่นที่มีขนาดหน้าจอ 12.4 นิ้วและ 14.6 นิ้วเรามาเริ่มกันที่ Galaxy S24 FE กันก่อนนะครับตามปกติแล้วรุ่นที่ลงท้ายด้วยคำว่า FE จะย่อมาจาก Fan Edition ภายใต้คอนเซปต์การออกแบบที่ถอดมาจากสมาร์ทโฟนระดับเรือธงที่มีราคาประหยัดแต่ในปีนี้นิยามของคำว่า FE จะเปลี่ยนไปภายใต้แนวคิดใหม่ที่มีชื่อว่า Flagship Experience การออกแบบของ Galaxy S24 FE ไม่ต่างจาก Galaxy S23 FE ซึ่งเป็นรุ่นที่เปิดตัวเมื่อปีที่แล้วมากนักด้านหลังของตัวเครื่องใช้วัสดุที่เป็นกระจกเพื่อความสวยงามรอบตัวเครื่องเป็นอลูมิเนียมทำให้ตัวเครื่องมีความหรูหรามากขึ้นตัวเครื่องใช้ชิปเซต Exynos 2400E และแบตเตอรี่ให้มาที่ 4,700 มิลลิแอมขนาดหน้าจอของตัวเครื่องอยู่ที่ 6.7 นิ้วความละเอียด Full HD Plus จอเป็นแบบ Dynamic AMOLED 2X รองรับ Refresh Rate สูงสุดที่120Hz และค่าความสว่างสูงสุดที่1,900 นิตโมดูลของกล้องมีด้วยกัน3ตัวจะวางเรียงตัวกันเป็นแนวตั้งประกอบไปด้วยกล้อง Ultra Wide ขนาด12ล้านพิกเซลกล้องหลัก50ล้านพิกเซลและกล้องเทเลโฟโต้ขนาด8ล้านพิกเซลจุดขายอยู่ตรงที่การถ่ายภาพวิดีโอความละเอียด 8K แต่จำกัดเฟรมเรทไว้ที่30 FPSการซูมสามารถซูมได้ถึง30เท่าซึ่งจากภาพที่ปรากฏในขณะนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าเราอยู่ที่ซอยสาทร11แต่สามารถซูม30เท่าจนเห็นจุดที่สูงที่สุดของตึก King Power มหานครและอาคารใกล้เคียงได้เลย Galaxy S24 FE เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่รองรับการใช้งานฟีเจอร์ Galaxy AI แบบเดียวกับที่ใช้บน Galaxy S24 รุ่นที่วางจำหน่ายเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา Galaxy S24 FE จะวางจำหน่ายในประเทศไทยในวันที่26กันยายนนี้เวลา4ทุ่มตรงในช่องทางออนไลน์มีให้เลือกด้วยกัน3สีได้แก่สีเขียวมิ้นท์สีฟ้าและสีดำกราไฟต์ต่อไปเป็น Galaxy Tab S10 Plus และ Galaxy Tab S10 Ultra ซึ่งเป็นกลุ่มแท็บเล็ตระดับไฮเอนด์ของ Samsung ในเวลานี้มีด้วยกัน2ขนาดหน้าจอได้แก่ 12.4 นิ้วสำหรับ Tab S10 Plus และ 14.6 นิ้วในรุ่น Tab S10 Ultra ขณะที่รุ่นพื้นฐานอย่าง Tab S10 ไม่มีการเปิดตัวในปีนี้ทางด้านความละเอียดหน้าจอสำหรับ Galaxy Tab S10 Series อยู่ที่ 2,800x1,752 พิกเซลหน้าจอดิสเพลย์ได้เพิ่มจอกันแสงสะท้อนสามารถใช้ทำงานหรือดูซีรีส์ในคาเฟ่ก็ได้รวมถึงยังมีอัลกอริทึมช่วยปรับแต่งปรับสีเวลาที่ใช้งานนอกสถานที่อีกด้วยตัวเครื่องออกแบบโดยใช้วัสดุที่เป็นอลูมิเนียมเน้นการออกแบบที่เพรียวบางและสามารถใช้ทำงานได้ด้วยมือข้างเดียวในส่วนความแตกต่างระหว่าง Tab S10 Plus และ Tab S10 Ultra ไม่ได้แตกต่างกันมากนักยกเว้นเรื่องของน้ำหนักตัวเครื่องซึ่ง Tab S10 Ultra มีน้ำหนักมากถึง723กรัมจึงทำให้เวลาใช้งานจริงอาจมีความเมื่อยล้าอยู่บ้างแต่ถ้าเป็นรุ่น Tab S10 Plus จะมีน้ำหนัก576กรัมทั้ง2รุ่นใช้ชิปเซต MediaTek 9300 Plusกล้องหลังมีด้วยกัน2ตัวนั่นคือกล้องหลัก13ล้านพิกเซลและกล้อง Ultra Wide 8ล้านพิกเซลแต่ในรุ่น Tab S10 Ultra จะมีกล้องหน้า2ตัวขนาด12ล้านพิกเซลสำหรับการประชุมวิดีโอคอลหรือแม้แต่การถ่ายเซลฟี่ส่วนในรุ่น Tab S10 Plus จะมีกล้องหน้าตัวเดียวขนาด12ล้านพิกเซลจุดขายหลักของ Galaxy Tab S10 Series คงต้องบอกว่าเป็นเรื่องของการใช้งาน Galaxy AI โดยฟีเจอร์หลักคงหนีไม่พ้นเรื่องของการแปลเอกสารการแปลข้อความการทำให้โน้ตที่เขียนด้วยลายมือเปลี่ยนสภาพเป็นตัวพิมพ์รวมถึงการให้ AI ช่วยสรุปเอกสารต่างๆย่อยออกมาเป็นบุลเลต์ทีละข้อ Galaxy Tab S10 Series มีอุปกรณ์เสริมด้วยกัน2ชิ้นนั่นคือ S Pen ช่วยในการสเกจหรือการขีดเขียนข้อความบนแท็บเล็ตและอีก1ชิ้นเป็นคีย์บอร์ดมาพร้อมกับปุ่ม Gemini เพื่อเป็นคีย์ลัดเข้าสู่การใช้งาน Galaxy AIนอกเหนือจากการใช้งานในด้านการทำงานแล้ว Galaxy Tab S10 Series สามารถใช้งานในด้านความบันเทิงได้เช่นกันด้วยขนาดหน้าจอที่ใหญ่ความละเอียดจอที่สูงมีลำโพงถึง4ตัวและสามารถปรับเสียงภาพยนตร์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นได้ด้วยฟีเจอร์ Boost Dialog Galaxy Tab S10 Series มีให้เลือกด้วยกัน2สีได้แก่สีเทามูนสโตนเกรย์และสีเงินแพลทินัมซิลเวอร์